็นครั้งแรกนะคะวันนี้ค่ะเราได้มาสัมภาษณ์นะคะสำหรับนักร้องสาวลูกทุ่งอย่างคุณฝนธนสุนทรค่ะเรียกได้ว่าเปิดใจครั้งแรกรักสุดช้ำนอนร้องไห้มาถึง2ปีกันเลยทีเดียวละค่ะส่วนคืนร้ายครั้งที่2นะคะนั่นก็คือเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์กันแบบจุกๆเลยนะคะเธอไปเจอแฟนอยู่กับผู้หญิงคนอื่นค่ะซึ่งตอนนั้นก็เป็นความรักแบบป๊อปปี้เลิฟนี่แหละค่ะเรารู้สึกว่าครั้งนั้นยังคงเป็นรักแบบบริสุทธิ์และอบอุ่นมากเธอไม่เคยได้รับการดูแลดีๆแบบนี้มาก่อนก็อย่างว่าตอนนั้นเธอยังเป็นเด็กอยู่นะคะแต่ต้องบอกค่ะว่าถึงเป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงๆก็ไม่มีอะไรเกินเลยพี่เขาก็คอยดูแลเราเป็นอย่างดีเป็นปีแรกนะคะก็เรียกได้ว่ารักกันใหม่ๆปีแรกก็มีของขวัญมีเค้กวันเกิดอะไรมาให้ด้วยนะคะซึ่งเราไม่เคยมีคนที่เคยดูแลแบบนี้มาก่อนนะคะเธอก็เล่าค่ะว่าตอนนั้นนะคะพี่เขาเรียนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์พี่เขาก็เขียนจดหมายมาหาเธอทุกอาทิตย์เลยแหละค่ะซึ่งจดหมายนั้นก็จะสอดสตางค์มาด้วย50บาทเพื่อให้เธอนั้นได้กินขนมไปโรงเรียนนะคะดูแลเหมือนแบบว่าเป็นพี่น้องเรียกได้ว่าความรักตอนนั้นนั้นก็แบบอบอุ่นสุดๆไปเลยนะคะและตอนเธออายุได้17ปีค่ะคุณอาก็ค่อนข้างเป็นห่วงเธอเหมือนกันนะคะเขาก็เลยขัดขวางในทุกๆวิถีทางไม่อยากให้มีความรักในตอนนั้นเพราะว่าเธอยังอยู่ในช่วงของวัยเรียนเธอก็เข้าใจนะคะผู้ใหญ่ก็คิดแบบนั้นเพราะว่าเขาเป็นห่วงแต่เราก็เคยบอกนะคะว่าไม่มีอะไรเป็นเกินเลยเลยซึ่งมีแค่การเขียนจดหมายดูแลกันเรียกได้ว่าจู่ๆนะคะพี่คนนี้ก็หายไปจากชีวิตเธอเลยค่ะจดหมายก็ไม่มีส่งนะคะทำให้เธอนั้นเรียกได้ว่าต้องนอนร้องไห้นานอยู่ถึง2ปีโดยที่รอจดหมายแบบไม่ขันหมากกันเลยทีเดียวนะคะสุดท้ายเธอก็ได้คำตอบค่ะหลังจากนั้นคือทำให้คุณอาของฝนนั้นทำทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่จะปลอมลายมือฝนเขียนไปหาบอกว่าอย่ามายุ่งกับเธอเลิกกันซะเถอะถ้าเป็นลูกผู้ชายพอก็อย่ามาแบบนี้อีกนะคะอย่ามายุ่งกับหลานสาวเธออีกโอ้โหเรียกได้ว่างานนี้เขียนไปแบบนี้ก็ทำเอาจุกอยู่เหมือนกันนะคะถ้าถามว่าโกรธไหมเธอก็บอกว่าก็อย่างว่าเนาะก็โกรธบ้างเลยค่ะแอบร้องไห้มานานถึง4ปีแก้ไขค่ะแอบร้องไห้มานานถึง2ปีนะคะแต่พอหลังจากนั้นค่ะเธอโตขึ้นทุกอย่างมันก็เริ่มคลี่คลายค่ะเพราะว่าเธอน่ะเริ่มเข้าใจเจตนาหรือความหวังดีของคุณอานะคะเรียกว่าเธอเล่าแบบนี้ก็โหได้เห็นถึงความหลงในช่วงนั้นของเธอเลยนะคะนั่นก็กลายเป็นคืนฝันร้ายของเธอครั้งที่1ค่ะแต่ครั้งที่2เนี่ยค่ะก็ยังไม่ไหวค่ะเธอนั้นได้เห็นว่าใครคนนึงที่รักเธอมากๆก็ไปเซอร์ไพรส์แต่เธอกลับเจอเซอร์ไพรส์แทนเองละค่ะเพราะว่าครั้งนี้นะคะเธอได้ไปเจอแฟนของเธอนั้นอยู่กับผู้หญิงคนอื่นค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าจะกลับไปเซอร์ไพรส์เขาสักหน่อยนะคะตัวเองกลับเจอเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่กันไปเลยเรียกได้ว่าเธอก็รีบตั้งสตินะคะแล้วก็รีบออกมาจากห้องเลยทันทีละค่ะก็ทำให้เธอตั้งปฏิญาณในชีวิตนะคะว่าจะไม่ไปหาเรื่องนี้อีกถ้ามาก็ให้มาเองซึ่งก็ไม่มาจริงๆแล้วค่ะโอ้โหกลายเป็นว่าเรื่องนี้นะคะก็แน่นอนละค่ะถามว่าตอนนี้มีคนดูแลอยู่ไหมมันก็ใช่นะคะมันก็มากกว่าใช่นะคะเพราะว่าเธอก็ยังไม่เคยใช้คำว่าแฟนนะแต่ว่าเธอนั้นก็ดูแลกันมา17ปีนั่นก็คือคุณเอนั่นเองเริ่มจากการที่เขานะคะมาเป็นแดนเซอร์แล้วก็เขาเรียกได้ว่าอยู่แถวหน้าด้วยนะเต้นเป็นผู้หญิงสวยมากเลยแหละค่ะแต่ก็แหมได้เห็นแบบนี้นะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนเธอก็ไปด้วยกันตลอดเลยนะคะก็โอเคค่ะยังไงนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณฝนธนสุนทรด้วยค่ะในเรื่องความรัก